คือประเด็นที่ผมฟ้องลุงจรูนก็หาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาในที่สุดก็ลุงจรูนก็ยินดีรับว่าพูดจริงครับแล้วลุงจรูนเนี่ยก็ต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวเหมือนเดิมโดยจะต้องแถลงข่าวแล้วก็ขอโทษผมเนี่ยภายในวันที่16ธันวาปี63ผ่านสื่อทุกช่องตามเหตุการณ์เดิมเหมือนวันที่2มิถุนายนปี62สักทีตอนแรกคุณลุงจรูนเนี่ยไม่ได้มีความหวังในเกี่ยวกับเรื่องคดีหวย30ล้านแล้วนะคะแต่พอถึงมือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมันทำให้ลุงจรูนเนี่ยมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะส่วนในเรื่องของเงินที่ถูกอายัดไว้นะคะทางทนายตั้มเนี่ยเปิดเผยว่าถ้าหากว่ามีหลักฐานว่าไม่น่าจะมีมูลความจริงศาลท่านเนี่ยก็อาจจะใช้ดุลยพินิจว่าให้ถอนอายัดได้นะคะซึ่งถ้าในวันพรุ่งนี้ศาลตัดสินนะคะว่าใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่เนี่ยทางคุณลุงเนี่ยก็เผยไว้ว่ามีแผนสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นวันที่ศาลชี้ชะตาค่ะโดยเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนี้เนี่ยเมื่อศาลกาญจนบุรีท่านได้กระทำการไกล่เกลี่ยทางจรูญเองก็ได้กล่าวขออภัยในศาลแล้วก็รับว่าจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่บ้านเพื่อจะเยียวยาให้กับคุณครูทางศาลก็ได้เป็นผู้กำหนดตกลงกันเรียบร้อยว่าในรายงานบนพิจารณาว่าจะพูดยังไงบ้างนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยทางผู้สื่อข่าวที่ไปก็จะได้รับรู้รับทราบก็ในส่วนของการยกฟ้องเนี่ยส่วนบางคดีก็อยู่ในการอุทธรณ์แล้วก็ฎีกาในส่วนของคดีหลักที่คุณครูได้มีการฟ้องเรื่องข้อหายักยอกของตกหล่นแล้วก็รับของโจรนั้นเนี่ยนะครับที่ศาลอุทธรณ์พิจารณามาล่าสุดนะครับที่มีคำพิพากษาว่าคุณครูไม่ใช่ผู้เสียหายเนี่ยทางคุณครูเองเนี่ยก็ยังไม่เห็นพ้องด้วยก็ยังดำเนินการที่จะฎีกาอยู่ซึ่งทางคุณครูเองก็ได้มีการยื่นขอขยายขอระยะเวลาอนุญาตฎีกาไปถึงวันที่18ธันวาคมปี63นี้นะครับคดีที่จะต้องมีส่วนของขึ้นศาลนี้ก็คือจะมีวันที่14ธันวาคมที่ศาลจังหวัดเมืองกาญก็คือคดีที่ในแผนนะครับฐานกรนะครับเป็นโจทก์ฟ้องหมวดจรูญนะครับแล้วก็ขึ้นศาลท่านก็นัดพร้อมเพื่อฟังคดีหลักรอฟังคดีหลักอยู่ส่วนในวันคดีที่คดีที่ทางคุณครูฟ้องหมวดจรูญในส่วนข้อหาหมิ่นประมาทในวันนี้เนี่ยนะครับที่สามารถไกล่เกลี่ยยอมความกันได้นี่นะครับก็จะนัดพร้อมหรือฟังคำพิพากษาเพราะกรณีว่าทางจำเลยจะได้ไปกระทำตามที่มีการตกลงกันหรือไม่นะครับถ้ามีการตกลงกันทำตามก็จะนัดพร้อมแล้วก็มีการถอนฟ้องกันในวันที่17ธันวาคมนะครับปี63นี้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ทางหมวดจรูญไม่ได้เป็นดำเนินการตามที่ได้มีการตกลงกันในศาลในวันนี้เนี่ยก็ศาลท่านก็จะมีคำพิพากษาเลยครับถามอีกครั้งครับยังยืนยันอยู่หรือไม่ว่าเราที่หนึ่งยังเป็นยืนยันครับลอตเตอรี่เนี่ยเป็นมีที่มาที่ไปชัดเจนแล้วเราก็สั่งซื้อกันมาโดยตลอดแล้วมีการสั่งลงหน้าไว้ฉะนั้นลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นของผมอย่างชัดเจนในการพิสูจน์อย่างที่ทนายว่านะครับศาลท่านก็ได้ความยุติธรรมแล้วก็ขอบคุณศาลจังหวัดกาญจนบุรีก็ขอฝากสื่อมวลชนทุกท่านนะครับภายในวันที่16นี้ก็ไปร่วมฟังการแถลงข่าวของคุณลุงจรูญในการขอโทษขออภัยผมครับ